สวัสดีค่ะเราก็กำลังจะเดินไปที่ไอส์สวอเบิงอย่างเงี้นะคะวันนี้เรามาเดินเล่นสูตรอากาศกันค่ะแกแรงดีมากเลยฉันว,ว่าไม่ต้องเดินแล้ววะเก็บผักไอนี่ไฟผักไอนี่มากพอ,อกแล้ววา แนวรับเชนของเราวันนี้ก็คือมายนั่าเอ,เองนะคะตอนนี้นางก็กำลังพยายามจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็พยายามจะผลักกอดหญ้าที่มีน้ำหนักหลายตันมาหญ้านี้เขาก็จะเก็บไว้ให้วัว หรือปลูกไว้และแพ็คแบบนี้นะคะดูความใหญ่ของหญ้าและดูตัวมายาเ,าเขาก็จะเอาไว้ให้วัวกินในตอนช่วงวินเตอร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะเก็บไว้กินทั้งวินเตอร์เราก็เดินสูตรอากาศไปเรื่อย หยุดถ่ายตรงนูน้นหยุดโจกตรงนี้ขำๆพูดคุยกันเรื่องร่างกายอาหารโลกประจำตัวแล้วก็ธรรมชาติไอสวอลบิกนิเงินที่เราจะเดินผ่านไปด้านหลังก็เป็นสถานที่ที่เขามาเขียนกฎหมายที่สูงที่สุดของประเทศนอร์เวย์กันที่นี่ ปริมณฑลจริงๆแล้วชื่อว่าไอซ์วอลแต่ไอซ์วอลวัดคือกิ่งตำบลแล้วก็บ้านที่เขาไปเขียนกฎหมายกันในปี1814 The n o v i s i o n Constitution แต่ว่าวันนี้ซิโร่ไม่ได้ถ่าย รูปบ้านที่เขาเขียนกฎหมายกันคือเราเดินไปข้างหลังสถานที่ข้างหลังเนี่ยมีที่กักน้ำเก็บน้ำในอดีตเ,เขาเอาไว้ผลิตไฟไฟฟ้าแล้วก็เราก็เดินไปหลังข้างหลังสุดเลยก็จะมีแม่น้ำอ,นอันเอลวะแม่น้ำเป็ นะในถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่แบบพักผ่อนปิกนิกสำหรับไว้ให้คนเดินออกกำลังกายอากาศก็จะประมาณนี้เลยกำลังพอดีอุณหภูมิกำลังพอดีอันเอลวาเป็นแม่น้ำยาว15กิโลเมตรที่ไหลผ่านไอซ์วอลประเทศนอร์เวย์ โดยไหลาจากทะเลสาบที่ชื่อว่าฮูดาวเชอร์ที่ไอสวอวัตไปยังแม่น้ำโวลมาในใจกลางไอซ์วอลที่ในแม่น้ำนี้มีปลาทั้งหมด15สายพันธุ์ที่จดทะเบียนในแม่น้ำและมีความเป็นไปได้ในการตกปลาที่ดีแม่น้ำจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึง เดือนพฤกษภาวันที่หนึ่งพฤกษภาของทุกๆปีเรียกว่าอากาศดีหน้านั่งหน้า,นาเดินเล่นมากๆร่มเย็นแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราก็เห็นห่านเนี่ยบินเป็นฝูงเยอะมากทั้งอยู่ในแม่น้ำและก็บินอยู่บนฟ้าแล้วก็มีเป็ดแต่วันนี้เราเห็นเป็ดไม่เยอะแต่เราจะเห็นห่านที่เป็นสีดำ เยอะมากบินผ่านเราด้วยแล้วก็อยู่ในแม่น้ำด้วยก็ปื้มเป็นภาพที่น่าดูน่าสนใจที่เราเก็บมาฝากทุกๆคนขอบคุณที่รับชมและรับฟังและขอบคุณดาราสตาร์ของเราด้วยนะคะหมายา